5เรื่องจริงวิววรรณรสนางเอกสาวมากความสามารถที่หลายคนอยากรู้จักเรื่องที่1วิววรรณรสมีชื่อจริงว่าวรรณรสสนธิชัยเกิดวันที่10เมษายนพุทธศักราช2532ภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครส่วนสูง166เซนติเมตรอาชีพนักแสดงปีที่แสดงตั้งแต่ปีพุทธศักราช2551ถึงปัจจุบันสังกัดช่องวัน31 Exact ปี2551ถึงปัจจุบันเรื่องที่2ทางด้านการศึกษาวิวจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนสตรีวิทยาสายอังกฤษคณิตศิลป์คำนวณจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรเรื่องที่3วิววรรณรสเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่อายุยังน้อยด้วยการเข้าออดิชั่นกับบริษัท Exact ในโครงการ New Generation โครงการเฟ้นหานักแสดงหน้าใหม่ซึ่งวิวก็ได้ผ่านการคัดเลือกต่อมาวิวได้เล่นละครเรื่องแรกในเรื่องแก้วหลอมเพชรในปีพุทธศักราช2551ซึ่งละครเรื่องนี้ก็ทำให้เธอเริ่มเป็นที่รู้จักหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานทั้งงานถ่ายแบบงานโฆษณาและภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องเรื่องที่4 10ผลงานเด่นวิววรรณรส1เรื่องแก้วล้อมเพชรปี2551 2เรื่องเล่นางฟ้าปี2557 3เรื่องเอาใจปี2558 4เรื่องร่างใหม่หัวใจเดิมปี2559 5เรื่องแต่ปางก่อนปี2560 6เรื่องกาหนมหนทึกปี2561 7เรื่องสัญญาแค้นแสนรักปี25628เรื่องอสรพิษปี2563 9เรื่องรักวุ่นวายเจ้าชายกบปี2564 10เรื่องหัวใจรักพิทักษ์เธอปี2565เรื่องที่5ความรักที่ต้องเลิกกันทั้งที่ยังรักปัจจุบันวิววรรณรสได้คบหาดูใจอยู่กับพระเอกหนุ่มเจตพิพัฒน์ซึ่งล่าสุดก็ได้จบความสัมพันธ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยพระเอกหนุ่มเจตพิพัฒน์ได้ออกมาเปิดใจน้ำตาคอยอมรับว่าจบความสัมพันธ์กับนางเอกสาววิววรรณรสปิดฉากรัก4ปีเป็นการพูดคุยกันและพยายามปรับมานานแล้วแต่ยังหาตรงกลางไม่ได้ต้องเลิกกันทั้งที่ยังรัก